สวัสดีครับ สวัสดีทีวีช่องสุเวศังกษัมนิดาวันนี้เป็นวันที่11วันที่11กุมภาพันธ์วันนี้เป็นศึกษาและเทศนาพระคำของพระเจ้าปฐมกันบทที่50ข้อที่15ถึง21และ22ถึง26การอภัยพี่ชายและความตายของโยเซฟ พระคำของพระเจ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายสำหรับเทศนาของปฐมกาลถ้านี่เสร็จแล้วตั้งแต่อาทิตย์หน้าผมจะเทศนาจากอพยพต่อไปครับเมื่อคุณพ่อของโยเซฟคือยาโคบก็เสียชีวิตไปแล้วพี่ชายทั้งหลายของโยเซฟกลัวอีกแล้ว แท้จริงแล้วการขายโยเซฟของพี่ชายทั้งหลายรู้เรื่องแล้วก็โยเซฟอภัยโทษพี่ชายทั้งหลายแล้วแต่เมื่อคุณพ่อเหมือนป้องกันไว้ระวังพี่ชายกับโยเซฟก็คุณพ่อเสียชีวิตไปแล้วพี่ชายทั้งหลายรู้สึกลำบากใจรู้สึกมีปัญหาเพราะว่าเมื่อคุณพ่อยังมีชีวิตอยู่อาจารย์โยเซฟไม่ทำอะไรเลยเพราะเห็นใจคุณพ่อแต่คุณพ่อเสียชีวิตไปแล้วตามที่มนุษย์ทั่วไปโยเซฟจะแก้แค้นพวกเราทางไหนหรือเปล่าทำให้พวกของเขาส่งคนไปที่โยเซฟบอกว่าก่อนคุณพ่อเสียชีวิตก็ฝากให้เรื่องที่อย่าแก้แค้นพี่ชายทางไหนเลยและแม้แต่ทำอย่างนี้แล้วเขาเหมือนยังไว้ใจไม่ได้เพราะฉะนั้นพวกของเขามาหาโยเซฟและกราบลงต่อโยเซฟสารภาพบาปอีกครั้งหนึ่งเลยขออภัยนี่เป็นอย่างนั้น โยเซฟก็ เมื่อพี่ชายทางไหนทำอย่างนั้นก็พูดอีกครั้งหนึ่งยกโทษไม่ต้องถืออย่างนั้นไปแล้วและไม่ใช่แค่ได้เท่านั้นผมจะรับผิดชอบลูกหลานของท่านทางไหนทั้งหมดต่อไปพูดจากนี้แล้วเพื่อให้พี่ชายทั้งหลายมั่นใจไม่ต้องเป็นนี่เป็นห่วงอะไรเลยประกันที่หนึ่งใหญ่การอภัยโทษของพี่ชายของโยเซฟข้อที่15ถึง21ก็คุณพ่อเสียชีวิตไปแล้วพี่ชายทั้งหลายเงินไม่สบายใจอาจจะโยเซฟแก้แค้นพวกเราหรือเปล่าเพราะเขารู้ว่าทำผิดต่อโยเซฟที่ขายโยเซฟนั้นแหละเขาถือว่าทำผิดใหญ่บลดและโยเซฟเวลานี้มีความสามารถแก้แค้นพวกเราได้เพราะฉะนั้นทำยังไงก็ต้องไปหาต้องคิดอย่างนี้แล้วต้องแก้ไขปัญหานี้รู้ว่าโยเซฟรู้เรื่องนี้ของพี่ชายทางไหนแล้วก็ยืนยันอีกครั้งนึงว่าอภัยแล้ว 1.1 ข้อที่16ถึง18พี่ชายทางไหนของโยเซฟ
เป็นห่วงกลัวว่าโยเซฟจะแก้แค้นพวกเราหรือเปล่านี่ทำให้ครั้งแรกเขามีเลือกคนส่งไปให้โยเซฟนะโยเซฟเพื่อขออภัยขอยกโทษข้อที่16และ17เมื่อคุณพ่อเสียชีวิตไปแล้วต่อไปอาจจะเป็นห่วงกลัวโยเซฟจะแก้แค้นพวกเราทั้งหลายทำให้ก็ต้องเลือกคนไปหาที่โยเซฟบอกว่าเมื่อคุณพ่อยังมีชีวิตอยู่ฝากให้ไม่ต้องแก้แค้นพวกเราทั้งหลายและขออภัยเมื่อโยเซฟฟังเรื่องนี้แล้วโยเซฟนั้นเคลียร์ทั้งหมดแล้วแต่พี่ชายทั้งหลายยังเป็นห่วงยังกลัวอยู่เรื่องนี้ทำให้พระคัมภีร์บอกว่าโยเซฟก็ร้องไห้เพราะเคลียร์ทั้งหมดแล้วแต่พี่ชายทั้งหลายนั้นยังเป็นห่วงอยู่นี่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรอาจจะครั้งแรกเขาก็เลือกคนและส่งไปให้กับโยเซฟเพราะโยเซฟมีอำนาจมากในประเทศอียิปต์ถือว่าประเทศอียิปต์ช่วงนั้นแหละเหมือนประเทศสหรัฐอเมริกาปัจจุบันนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นเมื่อไปเยี่ยมเข้าเฝ้าโยเซฟอย่างนี้ไม่ง่ายและเอาอย่างไรดีใครเหมาะสมของที่เหมาะสมและเลือกก็เป็นอย่างนั้นอาจจะพระคัมภีร์ไม่พูดแต่อาจจะเป็นเบนยามินน้องชายของโยเซฟที่โยเซฟที่ถือว่ารักมากที่สุดเป็นอย่างนั้นบอกว่าขออภัยทรงเบนยามินให้ขออภัยพี่ชายทั้งหลายลักษณะเป็นอย่างนั้นอาจจะเป็นโกหกก็ได้ไม่ใช่ความจริงก็ได้แต่ท่าทีของโยเซฟท่าทีของยาคมนั้นต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วยกโทษอภัยโทษสำหรับพี่ชายทางนายเลยแน่และเขาบอกว่าก่อนตายของคุณพ่อก็พูดไว้อย่างนั้นพวกเราถือผู้ที่ตายก่อนตายต้องพูดไวอะไรก็ตามนั่นแหละรู้สึกเราถือว่าเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นพูดไวเป็นอย่างนั้นแต่สภาพท่าทีของโยเซฟนั้นไม่เหมือนกับพี่ชายทั้งหลายฟังเรื่องนี้แล้วไม่ตรงคำไม่ตรงกับความคิดของตัวเองแล้วเหมือนไม่เข้าใจแล้วร้องไห้เหมือนกันนี่ร้องไห้ทำไมอาจจะฟังดูแล้วร้องไห้ทำไมยังคิดถึงคุณพ่อบ้างรู้ไหมครับยาโคบก็รักโยเซฟเป็นพิเศษตั้งแต่เด็กต่อมายาโคบรักเบนยามินน้องชายของเขาเราเคยพูดไปแล้วโยเซฟกับเบนยามินนั้นเนี่ยเป็นลูกของภรรยาแท้ๆของยาโคบคือเป็นราเชลเห็นไหมครับเรารู้ประวัติศาสตร์ของยาโคบเลยเมื่อเขาไปที่ปัตตานอารามน้องชายของ พี่ชายของเป็นคุณแม่ของตัวเองไปที่นอนแล้วอย่างนั้นก็ยาโคบชอบราเชลแต่เป็นลูกสาวคนที่สองตามธรรมเนียมแล้วคนที่หนึ่งยังไม่แต่งงานและคนที่สองแต่งงานอย่างนี้ยากเพราะฉะนั้นคุณพ่อนั้นโอเคแต่งงานแต่พิธีแต่งงานเรียบร้อยแล้วให้นี่เป็นพี่สาวนี่พี่สาวไม่ใช่ราเชลและเข้าไปห้องของโยเซฟนี่แน่โกรธ
แต่ว่าโยเซฟนั้นมันชอบละเฮลไม่ใช่ละอาทำให้เขาต้องทำอีกและก็ต่อมาเป็นภรรยาของเขาเป็นทางการแล้วทำให้พี่น้องสองคนนี้เป็นภรรยาของเขาเรารู้อย่างนั้นแต่อย่างไรก็ตามละอาก็ดีลูกมันทาสของและเอาก็ดีก็มีลูกมีลูกออกมาแต่รู้สึกยาคมนั้นยังคิดถึงคือโยเซฟกับเบนยามินที่เกิดจากภรรยาตัวเองแท้ๆคือเบนราเชลที่สองเหมือนร้องไห้ทำไมเพราะว่ายังสงสารพี่ชายทั้งหลายสงสารหลายเรื่องก็ได้ทั้งที่อภัยโทษแล้วแต่ยังถือว่ามันกลัวเรื่องนี้อย่างนั้นเวลาเดียวกันอาจจะคิดว่าพี่ชายทางไหนได้รับความรักน้อยกว่าคุณพ่อตัวเองนี่อาจจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉันสงสารพี่ชายมันโยเซฟก็ร้องไห้เป็นอย่างนั้นไม่ใช่แค่นี้เท่านั้นแหละพี่ชายทางไหนยังไม่รู้ใจของมันโยเซฟเลยโยเซฟนั้นมันอภัยโทษในทางหมดเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเวลานี้เขายังกลัวอาจจะโยเซฟก็ฉากตับฆ่าพวกเราทางไหนหรือเปล่าแท้จริงแล้วโยเซฟก็ได้อินจากคุณพ่อโดยตรงก็ได้อย่าถือนะอย่าถือพี่ชายทางไหนถ้าเขาก็ทำผิดอย่างนี้ไปแล้วแต่อย่าถือเลยเวลานี้คุณก็ยังไม่ตายก็มันมีตำแหน่งนายกอีสิประเทศใหญ่บโลกเพราะฉะนั้นก็อภัยเลยอภัยโทษแท้จริงแล้วยาคบคงไม่ไหวเลยมันอยากแก้แค้นพี่ชายของยาคบโยเซฟหนักจะได้เป็นอย่างนั้นแต่เป็นอย่างไรก็บอกแกโยเซฟว่าอย่าเธอเลยตัวอย่างนั้นมันเกลียดชังเหมือนกันเลยแกเข็นก็ได้ตั้งศัตรูก็ได้แต่ว่ามันทนแล้วเพราะโยเซฟยังมีชีวิตอยู่พระชนใจกว้างพอสมควรและไม่ถือและบอกแกโยเซฟว่าไม่ต้องเธอเลยคือครั้งแรกนั้นก็ส่งคนไปบอกขออภัยที่ส่งนั้นคือทำอะไรเขายังไม่ไหวใจเลยพระชนมาเองเลยมาเองมาหาโยเซฟเลยกราบลงต่อหน้าโยเซฟเลยกราบลง เห็นไหมครับเมื่อสมัยก่อนเมื่อโยเซฟเป็นเด็กมีความฝันเหมือนบอกว่าตีความหมายแก้ความแก้ความฝันนั้นอย่างนี้คืออะไรก็เป็นพี่ชายทางไรสงสัยต้องกราบลงต่อหน้าโยเซฟพวกของเขาโกรนใหญ่เบลอทำให้พวกของเขานี่มันเกลียดชังสุดท้ายต้องจับฆ่าแต่ว่าก้อนขายอยู่ที่ประเทศอียิปต์แล้วแต่จนถึงปัจจุบันนี้เรารู้ว่าพวกของเขานั่นแหละตามที่เขามันโกรนมากแต่อย่างไรต่อหน้าโยเซฟเขากราบลงหลายครั้งแล้วหลายครั้งตามที่ความฝันของโยเซฟแต่ปัจจุบันนี้สงสัยเกือบสุดท้ายบ้างสุดท้ายเลยกราบลงต่อโยเซฟตามที่ทำอย่างในความฝันของโยเซฟเลยแท้จริงแล้วโยเซฟนั้นก็อภัยโทษเรียบร้อยแล้วนานพอสมควรครับแต่เขานั้นนี่ฐานะเป็นคนที่ทำผิดรู้สึกไม่ไว้ใจนี่เป็นอย่างนั้นต้องเปรียบเทียบดูสำหรับชีวิตของเราเมื่อเราเป็นคนบาปต่อพระเจ้าแต่เมื่อเราเชื่อพระเยซูคริสต์เชื่อฟังพระเยซูคริสต์พระเจ้าและพระเจ้าอภัยโทษยกโทษความผิดบาปของเราแล้ว
แท้จริงแล้วไม่ต้องถือพระเจ้าถือเอ๊สามัยกันมันคุณผิดลักษณะอะไรๆนิสัยของมนุษย์นั้นเป็นอย่างนั้นทั้งที่บอกว่ายกโทษแล้วแต่เป็นอย่างไรเมื่อโกรธแล้วเป็นอย่างไรสองปีเกินคุณทำอย่างนี้มันทำผิดอะไรอะไรเป็นอย่างนั้นคือเป็นมนุษย์เหล่านี้พระเจ้านั้นไม่ใช่เลยยกโทษแล้วยกโทษพระชนทำอย่างไรเราเชื่อขอบคุณพระเจ้าและตั้งตัวให้ดำเนินชีวิตพอพระทัยพระเจ้าต่อไปอย่างนั้นดีอยู่แล้วแต่บางคนนั้นไม่เข้าใจแล้วเป็นอย่างไรยกโทษสารภาพปรับแล้วสารภาพปรับอีกสารภาพปรับแล้วสารภาพปรับอีกไม่จำเป็นสารภาพปรับอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าพวกเราตั้งใจปฏิบัติอย่างถูกต้องตามน้ำพระทัยของพระเจ้าตามพระคำของพระเจ้าอย่างนี้เลยแต่ยังคิดว่าทอมใจเพราะว่าผมเคยเป็นคนบาปต่อพระเจ้าต้องทอมใจหลักสนัยเป็นอย่างนี้ก็ได้ทุกคนเมื่อยังคิดถึงสามัยเกินที่เราทำผิดไปนั่นแหละเพื่อทอมใจเชื่อฟังพระเจ้าอย่างเต็มที่และก็เป็นอย่างนั้นก็ได้แต่เพื่อขอยกโทษอีกครั้งนี่นั้นไม่เกี่ยวเลย1.2 เมื่อที่พี่ชายทั้งหลายมากราบลงและขออภัยขอยกโทษทำอย่างนี้แล้วโยเซฟก็ทำอะไรยกโทษนานแล้วแต่ว่าต้องยืนยันยกโทษอีกครั้งหนึ่งเพราะเขานั้นเนี่ยยังเป็นห่วงอยู่ในข้อที่19ถึง21ต่อไปอย่างไร3ข้อด้วยกันนี้ที่สำคัญข้อแรกนั้นข้อที่19ผมก็แทนพระเจ้าไม่ได้ครับผมก็แทนพระเจ้าไม่ได้ทั้งที่พวกของเขาทำผิดต่อโยเซฟแต่ว่าผมจัดการให้ลักษณะเป็นอย่างนี้ไม่ได้ตามพระคัมภีร์เรารู้แล้วเมื่อเราได้รับยกความผิดบาปของเราแล้วนั่นแหละเราต้องอภัยโทษบาปของเพื่อนของเราคือเป็นพระคัมภีร์พระชนเรารู้ว่าที่โยเซฟนั่นก็ตามพระคัมภีร์ยังถูกต้องอยู่ทั้งที่เขาพี่ชายทางไหนทำผิดต่อตัวเองแต่ไม่ต้องถือว่าตัวเองต่อพระเจ้าเพราะชนพวกที่เขานั่นแหละไม่จำเป็นแก้แค้นอะไรเลยและผมได้รับยกโทษความผิดบาปของเราเพราะชนเราต้องยกโทษให้เขาด้วยนี่เป็นอย่างนั้นแต่แท้จริงแล้วอย่างนี้ยากครับไม่ใช้ง่ายเลยเราพูดง่ายๆแต่ว่าภาคปฏิบัตินั้นก็ยากอยู่แต่ยังไงก็ตามพระคัมภีร์เป็นอย่างนี้น้ำพระทัยของพระเจ้าเป็นอย่างนั้นแล้วพวกเราต้องทำอย่างนั้นถ้าไม่ใช่นั่นแหละเราติดตามพระเจ้าก็ยากข้อที่ทรงนั้นอะไร20พี่ชายทั้งหลายทำลายผมจริงคือเป็นมันทำผิดจริงแต่เมื่อสิ่งที่ทำผิดแต่พระเจ้าเปลี่ยนให้เป็นของดีแล้วดูสิปัจจุบันนี้ผมก็ถูกขายมาถึงที่ประเทศอียิปต์เป็นไม่ใช่ทาสอยู่แล้วเป็นเจ้านายแล้วเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วและมันช่วยกู้ชีวิตของผู้ที่หิวกระหายตายอยู่แล้วนี่เป็นอย่างนั้นพี่ชายทั้งหลายขายจริงแต่เป็นอย่างไรพระเจ้าใช้สิ่งที่ไม่ดีแต่ให้พวกเราช่วยกู้ชีวิตของเราโดยผ่านโยเซฟนักษณะเป็นอย่างนั้นข้อที่3มีอะไรข้อที่21มันจะยกโทษเท่านั้นเลยผมจะรับผิดชอบลูกหลานของพี่ชายทั้งหลายเลยสมมติว่าโยเซฟไม่ยกโทษจริงๆรับผิดชอบพี่ชายทั้งหลายเท่านั้นก็ได้แต่ตอนนี้บอกว่าผมยกโทษทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นอย่างไรผมจะรับผิดชอบพี่ชายทั้งหลายแน่นอนและลูก
หลานของพี่ชัยทั้งนายด้วยนี่แน่ถ้าหากว่าพวกเราใจไม่ดีแล้วมันเราโกรธเมื่อโยเซฟตัดสินใจเป็นอย่างนั้นเพราะว่าต้องแก้แค้นถึงจะพวกเรานั้นมันนี่อย่างดีนี่เป็นอย่างนั้นไม่แก้แค้นแล้วและอนาคตของท่านทั้งหลายพี่ชัยทั้งหลายและลูกหลานนี่ก็ให้สบายสบายหลักจะเป็นอย่างนั้นมนุษย์เรานี่ยกโทษเพื่อนบ้านของเราไม่ง่ายแต่เมื่อพระเจ้ายกความผิดบาปของเราถ้าอย่างคิดอย่างนี้แล้วพวกเราไม่มีทางนอกจากพวกเรายกโทษเพื่อนบ้านของเราเขาทำผิดต่อเราเป็นอย่างไรก็ตามเราต้องยกโทษถ้าไม่ใช่นั้นพวกเราก็ต้องไปด้วยกันกับพระเจ้าไม่ได้เลยประการที่สองใหญ่ประการที่สองใหญ่ข้อที่22ถึง26ความตายของโยเซฟความตายมนุษย์เรานี่ใครก็ตามต้องตายอยู่ตายทำไมเราเป็นคนบาปทำไมต้องตายอยู่แล้วเมื่อโยเซฟมาถึงที่ประเทศอียิปต์ได้รับความสบายการดำเนินชีวิตสบายและเมื่อเขาสุดท้ายต้องตายอยู่แล้วอายุ110 110อายุ110ก็เสียชีวิตไปก่อนโยเซฟต้องตายพยากรณ์เหมือนกับคุณพ่อยาโคบเลยว่าพวกเราออกจากประเทศอียิปต์และกลับที่คณาณแผ่นดินคณาณที่พระเจ้ามอบให้กับพวกเรานั้นดูเหมือนนะโยเซฟที่ตายนี่แหละหลังจากคุณพ่อยาโคบเสียชีวิตไปแล้วอีก54ปีก็โยเซฟก็ตายไปเลยคือพยากรณ์เหมือนกับคุณพ่อนี่ครั้งแรกคืออะไรกลับอยู่ที่แผ่นดินคณาณและเมื่อกลับบ้านแล้วยกศพของผมไปด้วยเลยเพื่อฝังศพอยู่ที่เซเคมนี่เป็นอย่างนั้นก็ที่สองนั้นอะไรที่สองความตายของโยเซฟกับพิธีศพข้อที่26เมื่อโยเซฟเสียชีวิตไปแล้วตามที่โยเซฟฝากไว้ก็ทำศพเหมือนมีราไม่ใช่เผาไม่ใช่มันอะไรนี่เน่าไปเลยไม่ให้เน่าและเหมือนเหมือนไม่มีหายใจแต่เหมือนผู้ที่มีชีวิตก็เป็นอย่างนั้นต้องเสียเงินเยอะจริงๆเพื่อมีโอกาสออกจากประเทศอียิปต์เอาไปถึงที่แผ่นดินคณาณและฝังศพอยู่ที่แผ่นดินประเทศแผ่นดินคณาณบอกแล้วพิธีฝังศพของประเทศอียิปต์นั้นไม่ใช่ฝังไว้อยู่ที่ดินอุโมงค์ก็แก้ไว้อย่างนั้นเหมือนแก้เหมือนอะไรห้องอะไรห้องที่เก็บไว้ดีนี่เรียนอย่างนั้นเราเห็นมันคนจีนก็รู้สึกเป็นอย่างนั้นแต่คนเกาหลีนั้นมันฝังสมนั้นแหละอยู่ใต้อำนาจอยู่ใต้ของดินนี่เสียอย่างนั้นแต่พวกของเขาไม่ทำพระเยซูก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเมื่อทำศพของโยเซฟมันทำเป็นมีราอย่างนี้ประมาณ330ปีอยู่ในประเทศอียิปต์และกระปั้นเพนตินกานานเรารู้หลักสาระเป็นอย่างนั้นเมื่อโยเซฟอับราฮัมอิสาคยาโคบโยเซฟเสียชีวิตไปแล้วทำให้ชักลงของหนังสือปฐมกาลแต่ต่อไปก็เปิดฉากสำหรับ อพยพหนังสืออพยพเพราะฉะนั้นตั้งแต่อาทิตย์หน้าผมจะเทศนาจาก
หนังสืออพยพอพยพทั้งหมด40บทนะเราจะทำเรื่อยๆและคิดว่าไม่ต้องวันอาทิตย์ก็ได้หรือไม่ใช่นั้นก็ประจำเป็นวันพุธก็ได้นะผมกำลังคิดอยู่เพราะว่าเวลานี้ผมอยู่ที่เกาหลีนั่นเองเกาหลีก็เข้าไปที่คริสตจักรเกาหลีวันอาทิตย์เพราะฉะนั้นวันอาทิตย์นั่นแหละไม่ใช่นมัสการอยู่ที่คริสตจักรสวัสดิ์เพราะฉะนั้นเราต้องเทศนาก่อนและหลังจากนั้นก็อัปโหลดสำหรับสวัสดิ์ทีวีนี่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นอาจจะเป็นวันพุธวันพุธก็ได้เพื่อท่านทั้งหลายฟังดูมันเทศนาสอนพระคัมภีร์วันพุธกำลังคิดอยู่โอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมคิดว่าผมอยู่ในประเทศเกาหลีนี้ถึงเดือนมิถุนายนและกรกฎาคมจะไปสหรัฐ3เดือนและต้นเดือนตุลาก็กลับประเทศไทยจนธันวาคือเป็นแผนงานของผมถ้าอย่างนั้นวันนี้ก็จบแค่นี้ก่อนขอบคุณครับสวัสดีทีวีช่องซึ่งสัญญาใจสุดา